วันนี้สารพัดวาไรตี้ขยี้ดาราสารพัดสารเพเฮฮาของเหล่าซุปตาพามาบุกงานเปิดตัว BEC Music ค่ายเพลงของช่อง3ที่เรียกได้ว่าเป็นงานเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ที่รวมเหล่านักแสดงช่อง3กว่าร้อยชีวิตมาไว้ที่นี่ค่ะนอกจากจะจัดโชว์สุดพิเศษเปิดตัวศิลปินในสังกัดอีกหนึ่งไฮไลท์วันนี้คือจะได้เห็นเหล่าซุปตาเดินพรมแดงในชุดราตรีสวยหรูให้ได้ชมความหล่อความสวยกันแบบเป็นอึ้งกันไปเลยค่ะถ้าพร้อมแล้ววันนี้เราจะพาไปบุกห้องแต่งตัวดูการเตรียมความพร้อมของเหล่าศิลปินในสังกัดที่จะขึ้นโชว์ในวันนี้พร้อมภารกิจพิชิตความเป็นนักร้องแบบน่ารักสุดๆให้ได้เล่นกันค่ะมาเจอกับหนุ่มหล่อคนแรกกันเลยดีกว่าค่ะสมิธภาสวิทสวัสดีครับผมสมิธภาสวิทครับผมหนึ่งในศิลปิน BC Music ครับผมผมแต่งตัวเสร็จเป็นโชว์แรกเพราะว่าของผมจะเริ่มเรคคอร์ดก่อนโชว์แรกแล้วก็วันนี้ก็ได้เพื่อนๆที่เป็นเพื่อนที่ศิลปกรมาช่วยเล่นดนตรีให้ครับนี่กำลังเปลี่ยนชุดอยู่เดี๋ยวพามาดูบรรยากาศทั้งไหนอันนี้สมิธแอนด์เฟนอันนี้นีโอครับมือเบสครับผมแล้วก็น้องยิมเป็นมือกลองแล้วก็อาร์มครับอาร์มมือกีตาร์แล้วก็พี่บุญเป็นมือคีย์บอร์ดก็คือให้เพื่อนมาช่วยเล่นกันหมดเลยแล้วก็เพื่อนก็บอกว่าเล่นให้ฟรีไม่คิดตังค์ใช่เอาละค่ะฟอร์มทีมเพื่อนมาเล่นดนตรีให้ขนาดนี้แนวเพลงจะเป็นยังไงคะผมว่าค่อนข้างฉีกจากที่เคยทำหรือจากที่คนเคยได้ยินนะเป็นสไตล์หมอลำผสมบลูครับซึ่งอะงงเอางงก็อยากให้ลองไปดูว่าให้รอดูว่าโชว์เราจะเป็นยังไงเราก็เต็มที่กับโชว์มากๆนะแบบเหมือนพยายามหาเรียกว่าหาแนวให้มันลงล็อกกับสไตล์ที่ผมชอบมากที่สุดเริ่มแรกจากที่ผมเล่นละครผู้บ่าวไส้ละครซึ่งเป็นละครอีสานซึ่งผมอ่ะไม่เหมือนไม่รู้จักโลกของอีสานเลยจนพอเริ่มเล่นละครเนี่ยเริ่มฟังเพลงเริ่มรู้จักศิลปินท่านอื่นก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยหมอลำมันคือแบบมันคือความ Amazing Thailand ที่เราแบบไม่เคยได้ยินนะไม่เคยฟังมันจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วแบบเนี่ยแหละคือสไตล์ของที่แบบคือเหมือนผมอ่ะชอบฟังเพลงสากลมากชอบฟังเพลงป๊อปเพลงร็อกเพลงอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยได้ยินแบบไม่เคยตั้งใจฟังหมอลำจริงๆพอฟังแล้วก็เฮ้ยมันแบบมันเปิดโลกเรามากมันคือแบบเป็นสไตล์ที่ไม่มีชาติใดในโลกเนี้ยเหมือนนะเราก็เลยหลงรักหมอลำแล้วก็เราอยากเอาหมอลำกับสไตล์ที่เราชอบคือบลูแจ๊สอะไรอย่างเงี้ยครับมาผสมกันก็อยากให้รอดูว่าจะเป็นใช่อันนี้เป็นสไตล์เอลวิสผสมพี่ก๊อตจักรพันธ์ถ้าแนวเพลงมาแบบสนุกสนานแบบนี้ท่าเต้นล่ะจะเป็นยังไงเป็นท่าเต้นที่ผมไม่ได้เตรียมมาก่อนบอกเลยก็คือฟิลตอนนั้นอยากโยกหัวไปซ้ายก็โยกอ่ะม่วนๆอ่ะฟิลมันก็ต้องไปอย่างเงี้ยมันก็มีแต่อย่างเงี้ยแต่ชุดมันหล่อไงต้องคีบลุกนี่คนเยอะเดี๋ยวเขารู้ท่าแท้ผมหมดไม่ได้ผมต้องคีบลุกไว้ก่อนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุยกันหอมปากหอมคอแล้วถึงเวลาสุ่มภารกิจพิชิตความเป็นศิลปินกันมาดูสิว่าสมิธจะได้จดอะไรไม่ใช่สร้อยอาจจะได้จักรละแล้วใช่ไหมไม่ใช่โอเคเฮ้ยสีเหลืองรอจานเยลโล่นี่แค่จับมาก็รู้แล้วว่าสีเหลืองจะชนะในวันงานกีฬาสีสปอร์ตเดย์เฮ้ยไม่น่าเชื่อคำถามคือช่วงนี้ชอบฟังเพลงอะไรอยู่ชอบฟังเพลงเอาเปล่าเอาไปคนรอทำไมเอาวะทำไมวะเอาไปอ่ะเมื่อมองฟ้ามืดคิดถึงผู้บนบ้านแฟนอ่ะชื่อเพลงอะไรนะชำรักจากอุบลป่ะชำรักจากอุบลป่ะเออชำรักจากอุบลอยู่ๆก็ฟังแล้วก็ฟังวนอย่างนั้นน่ะเมื่อมองฟ้ามนคิดถึงอุบลบ้านแฟนทำไมถึงชอบนี้ก็คิดถึงแม่ตาสลัวคิดถึงหน้าแฟนมาตั้งอ่ะตั้งอ่ะ
ก็ไม่รู้ว่าอยู่ก็ชอบชำรักจากอุบลใช่อยู่ก็ชอบแบบเหมือนพอเราเข้าไปในโลกแบบเพลงอีสานแล้วเราก็จะหลุดเข้าไปเลยหลุดไปเลยใช่ทำแดดทำแดดทำเฮ้ยป้าบอสีอะไรเนี่ยสีน้ำเงินสร้อยอัจนาจักระเป็นบลูสไฟร์คือโยงหมดแหละที่เขียนว่าละครเนี่ยโยงหมดแหละโอ้โหยาวมากพูดคำว่าช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า3ครั้งโดยห้ามติดใส่ทำนองช้างช้างนะปลาอะไรเนาะช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าไว้อีกช้างช้างช้างน้องเคยช้างช้างหรือเปล่าช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่ามันก็เหมือนแตงโมนี่เอาไปบนรอสบายเอาวะมาวะเอาไปอ่ะมาแล้วสุดหล่อของเราหนุ่มริววชิรวิทย์ไหนๆมาคุยกันหน่อยสิจริงๆต้องขอบอกว่าเมื่อวานผมได้มีโอกาสดูพี่ชายของโชว์ครับผมตอนกลางคืนมันมาก energy เขาดีสุดๆหมายถึงว่าแล้วผมรับรองว่าแล้วยิ่งเป็นโชว์เปิดนะแบบ energy ทุกคนที่ได้ดูอ่ะมันต้องแบบว่าคึกเคืนแล้วก็แบบ enjoy กับโชว์มากแน่แล้วยิ่งชุดนะอู้หูคือพี่บิวให้ก่อนว่าแล้วบิวตกแบบสวยๆเฮ้ยไม่ใช่ผมจบเลยแบบคุณแบบเหมือนมาเติมโอเคผมมาเติมเต็มครั้งตอนแรกเขาแบบปิดปั๊บโอ้ไม่อยากถ้าผมพูดว่าแบบเฮ้ยมันสปอยอ่ะไปมูดแบบว่ามูดแบบคึกเคืนมูดแบบว่าเป็นของเขาผมไม่ใช่เป็นคือแต่ละสไตล์นี่แบบแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคนละเฉดกันแต่พี่เชื่อว่าพี่ตอนแรกพี่เดาสไตล์ริวเป็นอีกแบบพี่เดาว่าอะไรสนุกอ่ะแสดงว่าจริงๆเราเป็นคนแบบซึ้งหล่อเหมือนกันนะผมก็เนี่ยทำผมเท่มาร้องเพลงเศร้าแต่อยากให้รอดูน้องครับคือหลายคนจะไม่เคยเห็นริวในมิตินี้แน่นอนเขาออกมาครั้งแรกเลยบนเวทีกดเป็นโนผิดครับกดเป็นโนผิดครับกดเป็นโนผิดครับของจะรั่วเอาใหม่พี่เฮ้ยมันซ้อมโหไม่รู้ใช้คำว่าภูมิใจได้ปะก็คือถ้าก็เป็นน้องเราคนหนึ่งอะเฮ้ยก็เป็นน้องเราคนนี้เถอะพี่น้องมันเก่งมันความสามารถเนี่ยอยากให้ไปดูอยากไปดูเป็นโนต้องขอบคุณแบบพี่มิตรจริงๆเพราะว่าวันนั้นน่ะคือริวตั้งใจมีเปียโนก็มีแบนด์พี่สมิตรพี่มิตรก็แบบว่าช่วยน้องเต็มที่อะไรเงี้ย I love you มาจอยกันถ้าให้เลือกบทเพลงให้กันและกันหน่อยผมเลือกวันท็อปไปถ้ามึงเลือกวันท็อปกูก็เลือกไปวันพาร์ตเอาเปลี่ยนเปลี่ยนภาพที่ผมเห็นน้องแรกๆอ่ะน้องจะแบบนิ่งๆแบบกวนๆน่ารักแต่จริงๆเขามีความอินเทนส์ข้างในอ่ะเขามีความแบบ rock and roll อยู่ข้างในอ่ะแค่แบบอะไรบางอย่างมันแค่แบบแสดงออกมาไม่ได้แต่จริงๆเขา rock and roll คือปกติริวจะฟังมิชมิทร้องเพลงสากลไงแต่ว่าได้เจอมูดนี้เราก็ตกใจที่แบบมูดแบบพี่ชายเราไปแบบว่าไปแนวนี้แต่ว่าเราชอบมากมันแบบมันเอนเตอร์เทนแล้วมันก็เป็นสิ่งใหม่ที่พี่สมิธดูไม่เคยเห็นมาก่อนดูว่าใหม่มากใหม่มากๆทั้งแบบสำหรับแบบวงการเพลงกับพี่มิธด้วยอะไรพี่ด้วยพี่ก็ใหม่ว่าใช่แบบว่าเราต้องรอติดตามผมว่าอยากดูพี่เขาออกเพลงเร็วๆครับเช่นกันครับเช่นกันอยากดูเร็วๆพี่มิธไปแล้วอ๋อคือคุณจะไปอัดแล้วใช่ผมอัดโชว์แรกเลยโอเคโชว์แรกยากเหมือนขอให้คุณผ่านมาด้วยดีครับเดี๋ยวพี่ลองสนามให้ก่อนโอเคยังไงบอกด้วยนะลูกนี้โอเคนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรายังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อคอนเซ็ปต์ก็คือปิดกล้องแล้วก็อยากตัดผมครับแค่นั้นเลยครับใช่แล้วก็สีผมก็ตามมาเพราะว่าพอผมสั้นปั๊บก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากย้อมจังเราไม่เคยย้อมแล้วตรงกับโอกาสที่เราได้มาวันนี้พอดีอะไรเงี้ยใช่ครับก็ต้องมารอดูว่าคนที่เขาเห็นเขาจะรู้สึกยังไงครับผมดูรู้สึกว่าอยากให้มันมีความแบบมูดแต่ว่ามีความแบบดื้อๆของมันอยู่อาจจะเป็นแบบว่าเพลงหรือว่าติดแบบเมาๆหน่อยเพราะดูรู้สึกว่าดูชอบมูดนั้นที่เวลาอยู่กับตัวเองตอนกลางคืนอย่างเงี้ย
มันจะให้อารมณ์เราอีกแบบนึงเพราะส่วนตัวดูชอบใช้ชีวิตแบบว่าอยู่บ้านคนเดียวตอนกลางคืนแล้วก็แบบว่าอยู่กับอารมณ์นะตอนนั้นไม่รู้คืออารมณ์อะไรนะเดี๋ยวเพลงจะไปคุยวันที่22นี้ต้องมารอดูว่าคอนเซ็ปต์ที่คุยกับพี่คนนั้นน่ะต้องอุบไว้ก่อนว่าเราจะทําเพลงกับใครก็ต้องมารอติดตามว่าจะเป็นยังไงครับถึงเวลาทำภารกิจพิชิตความเป็นศิลปินของหนุ่มริวแล้วค่ะมาดูกันว่าจะโดนโจทย์อะไรขอท่าเดินพรมแดงแบบเยี่ยวๆแล้วพูดสโลแกนตัวเองประกาศกล้าออกมามาเอาเลยหนึ่งสองแต่กูทราบมันร้องเพลงเศร้าเอาจริงเหรอเมื่อกี้คือคอนเทนต์ครับเดี๋ยวน้ำมารอดูเท่ๆอ่ะพี่ดูเขินตัวเองอ่ะไม่ใช่นะโอ้โหโชว์ไล่เสียงด้วยโดเรมีฟาซอลลาซีโดเพื่อวอร์มลูกคอโดเลมีฟาโซลาซีโดเอาจริงจังนะไม่มุกนะดูจะแบบบับเบิ้ลครับอยู่บนรถค่อยๆไล่ไปแบบเปิดเพลงจากที่เราแบบว่าเสียงต่ำแบบค่อยๆขึ้นไปทีละนิดครับใช่เอาให้ไม่เพี้ยนนะแต่โดเลมีนี่ไม่เคยมีโดเลมีไม่เคยมีโดเลมีเพิ่งเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ครั้งแรกเลยเปิดไข่มาเจอดูเลมีเลยน้ำตาฉันเดินมาส่งให้เจอเธอทางที่ดีสวัสดีค่ะเจน่านะคะแองเจลิน่าสตีเวนค่ะสวัสดีค่ะนิย่ามากิลานะคะสวัสดีค่ะแคนดี้สุภาพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะเอมมี่อุทานพรฟันพาเซนค่ะสวัสดีค่ะลิซ่าอลิซ่าแอนค่ะพวกเรา5สาวจาก Be Easy Music ค่ะสำหรับโชว์ของวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสาวๆโชว์นี้ของพวกเรานะคะก็จะมีทั้งความน่ารักแล้วก็ความเซ็กซี่แบบว่าเซ็กซี่อินโนเซนต์ใช่ไหนๆขอดูซิเซ็กซี่อินโนเซนต์ของแต่ละคนเป็นยังไงเซ็กซี่อินโนเซนต์เหรอคะก็เป็นเซ็กซี่ที่ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปอะไรเงี้ยแบบแสบซุนซนอะไรเงี้ยอันนี้ตีบทแตกค่ะแมวขยี้หรืออะไรคะใช่ค่ะหนูเรียกว่าท่าแมวขยี้แบบขยี้คนดูแต่ว่าขี้แบบน่ารักน่ารักเนาะค่ะส่วนของหนูนะคะก็จะเป็นแบบว่าโอ้ยโดนโดนมันโดนชักใจมันโดนใจโดนใจเซ็กซี่แบบไม่ตั้งใจเซ็กซี่แบบเราไม่ได้เซ็กซี่เองแต่ว่ามันเซ็กซี่ไปเองเผลอๆว่าอ้าวเซ็กซี่เหรอนี่ใช่ธรรมชาติไม่ได้ตั้งใจเซ็กซี่ค่ะก็มีความแบบซ่อนความน่ารักเข้าไปข้างในด้วยเบาๆกลัวจะมันไม่เบาอ่ะสิรายนี้เข้ามาแนวเซ็กซี่ 100% จะแบบก็จะแบบเลาะเบาๆกรอบๆถ้าเราเหมือนแบบเซ็กซี่ก็ได้อะไรเงี้ยถึงเวลาทดสอบความเป็นศิลปินของสาวๆกันแล้วค่ะต้องเปลี่ยนทำนองโลสโลแกนสโลแกนช่อง3คุ้มค่าทุกนาทีดูทีวีช่อง3เป็นฉบับโอเปร่าบีทบ็อกซ์ฮิปฮอปได้อ๋อบีทบ็อกซ์เหรอมีใครผึ่งได้มั้ยอ่ะมันไปคุ้มค่านาทีดูทีวีสีช่องสามยกเยอะได้ยกค่ะดูนาทีทุกคนไปดูทีวีซีช่องสามเอ๊ะเอ๊ะโอ้ใช่เก่งมากหลักนะเฮ้ยนักร้องในดวงใจที่เป็นไอดอลคุณใครเอ่ยชอบพี่โบเมลดาว้าเดี๋ยวพูดไปหาดูไม่เลือกคุ้ม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 ค่ะ
ทุกนาทีเนี่ยนะเหรอนบนภาถ้าเธอยังไม่มีไม่ต้องใครว้าวไปแค่เธออยากมีจริงโชว์อะไรเสียงโดเรมีฟาซอลาซีซีโดเพื่อวอร์มลูกคอโดเรมีฟาซอลาซีโดแต่งทำนองอย่างรวดเร็วจากประโยคต่อไปนี้ฉันหม่อมหลวงมารตีเทวพรมคู่มั่นของคุณชายวุฒิพัฒน์ชุติธาเทพทำนองเพลงเหรอคะฉันเนี่ยหม่อมหลวงมารตีเทวพรมคู่มั่นคุณชายพุทธิพัฒน์จุฑาเทพฉันหม่อมหลวงมารตีเทวพรมคู่มั่นของคุณชายพุทธิพัฒน์จุฑาเทพวิเลือก1เพลงมอบให้ศิลปิน BEC Music ในงานวันนี้ที่ฉันทำตัวเป็นเด็กที่อยากจะอยู่ใกล้เธอที่ฉันทำตัวเหมือนเด็กที่อยากจะมองหน้าเธอแต่จะดูน่ารำคาญแต่ไม่อยากไปไหนเลยสาวแสนสวยชื่นใจกันไปแล้วไปเจอกับเก๋ไก่กันบ้างดีกว่าไหนๆเมื่อคืนเป็นยังไงตื่นเต้นไหมคะอาบน้ำนอนค่ะอาบน้ำนอนแล้วก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมที่จะมาจัดคอนเสิร์ตให้ทุกคนดู wow. บอกเลยว่าเก๋ซ้อมเต้น3วันนะพี่เสียงแหบเลยอ่ะ เราต้องมีการรันคิวแล้วก็จัดบ็อกกิ้งใช่ไหมคะหนูไม่เคยที่จะมาทำเป็นแบบอยู่บนเวทีสเตจที่แบบว่านอกจากงานช่อง3อันนั้นอะอันนี้เราต้องโชว์เต็มโชว์คนเดียวกับมีแดนพี่ๆแดนเซอร์ใช่ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่จริงจังเหมือนกันนะอยากทำมานานแล้วอ่ะเอาล่ะมาทำภารกิจกันต่อดูซิได้โจทย์อะไรและเลขที่ออกจึ๊บไข่หนึ่งใบตั้งอยู่บนโต๊ะทัน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 พูดคำว่าช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า3ครั้งโดยห้ามติดใส่ทำนองช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าห้ามติดเพลงติดไม่ได้ลองที่จะไม่ติดใส่ทำนองช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันดูตัวเป็นเพลงทำนองอีกแล้วเหรอชอบมากอะไรแบบนี้ให้เล่นอะไรแบบนี้หูสีส้มดารานักแสดงในงานวันนี้ที่คุณเห็นชุดแล้วอยากเหนียวหลังกลับไปมองใหม่ดาราท่านนั้นน่ะคือหนูเดินผ่านใช่ปะหนูต้องกลับมาดูใหม่อีกรอบนึงอ่ะหนูเดินผ่านกระจกหนูเดินผ่านกระจกแล้วหนูก็แบบคุณดิวบอกว่านี่คนหรือนางฟ้าหนูก็เลยบอกว่าอ๋อหนูเด็ดปีกออกไปแล้วค่ะเลยเป็นคนธรรมดามีปีกเหมือนกันยอกเป็นดีๆไม่ได้เลยจริงๆอยากจะตอบว่าคุณสมิธจริงก็คือเอาตรงๆป่ะหนูไม่รู้ว่าเขาถอดเสื้อแล้วหนูก็หันแบบเอางี้เลยเหรอโอเคก็คือหนูเห็นหมดแล้วถ้าไม่ใช่ผมแดงอยากให้เป็นผมอะไรจังหวะนี้ผมน้ำมนต์เถอะค่ะมันมาแล้วอะไรมาของมันมาแล้วเออเรามาปล่อยของกันหน่อยน้ำมนต์ต้องมาด้วยเดี๋ยวเอาไม่อยู่ขอถ้าเดินเฟียสเข้ามาหากล้องหน่อยเพราะว่างานนี้เราเดินผมโอ้โหถ้าเดินผมเฟียสก่อนเอาขอท่าเดินพรมที่เป็นทางการที่เราคิดไว้ก่อนว่าเจอสื่อจะเป็นแบบนี้ไม่เคยจินตนาการมาก่อนโอเคเราจะพร้อมเราจะเวอร์ชั่นทางการเหรอคะอันนี้เดินพรมหรือเปล่าคิดไว้อยากทำแบบคนต้องตะลึงแน่หนูอยากเดินเป็น LS อ่ะWe'll be right back.
ดนอย่างนี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อันนี้ตั้งชื่อว่าท่าอะไรคะเมลอนผมแดงเมลอนผมแดงเมลอนอินยูอารีผมแดงเอ้ยงั้นคุณต้องเต้นเมลอนให้ดูแล้วเพราะว่าในคลิปของคุณมันปังเกินตอนเต้นเมลอนไปถ่ายเพลงกันหน่อยนะคะเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยเฮ้เฮ้เฮ้เมลอนอีเมลอนเมลอนลอยอุ้ยอุ้ยเอ้ยเอ้ยมาไฟลุกจริงๆกับสาวสุดเซ็กซี่บ้างค่ะอแมนดาโชว์ของเราวันนี้ซัมดาซึ่งเดียวไฟลุกเพราะว่าไฟเกิร์ลไฟมันลุกเผา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 ขาบวมเลยเกิดอะไรขึ้นใช่ก็คือตอนแรกเนี่ยพอรู้ว่าเราต้องโพแดนใช่ไหมคะแล้วก็ไปเรียนก่อนอันแรกเนี่ยไปเรียนกับเสาที่มันเป็นเหล็กก็เอ้ยไปวันแรกโหครูเขาหมุนปุ๊บ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 แบบโหมันดูง่ายจังเลยเราก็เลยลองทำบ้างเหมือนเคยเห็นลิงปีนต้นไม้ไหมคะเออสภาพด้านเลยก็คือแบบตะเกียกตะกายมากแล้วกลับบ้านวันนั้นอ่ะมันเริ่มแบบระบมแขนกับขาเพราะว่าเราต้องใช้แบบใช้หนักอ่ะเพื่อที่จะลัดกับเสาใช่วันแรกอะรู้สึกว่าหูสนุกมากเลยมันหมุนแล้วมันแบบอุ้ยลมพัดปิ้วปิ้วแต่พอไปวันที่สองอะมันระบมแล้วมันไม่อยู่แล้วแบบมันหล่นอย่างเดียวเลยก็ประมาณเมื่อวานนะคะที่ได้ซ้อมไปพอวันนี้มันจริงนะเมื่อวานเราได้มาซ้อมกันแล้วซ้อมแล้วมันต้องแบบโหดจริงก็เริ่มระบมค่ะจากขาที่เขียวอยู่แล้วเมื่อวานคือเขียวแบบบวมแบบบวมเลยจนแบบซ้อมแบบรอบ2รอบสุดท้ายก็เลยต้องบอกว่าเราแอบโหดดีกว่านะคะเดินหมุนๆเอาก่อนวันจริงค่อยแบบจับเต็มแต่ถึงแม้ว่าจะเขียวช้ำขนาดไหนอแมนดาของเราก็สู้ตายไม่รู้สึกค่ะไม่รู้สึกไหนๆให้คะแนนความเซ็กซี่ของตัวเองหน่อยสิเป็น10ไม่หักแต่มันจะปนความขี้เล่นด้วยแล้วก็มีริวเข้ามาอีกมันก็จะเป็นแบบ2ฟีล Fire Girl Fire Boy ค่ะขอมีความเซ็กซี่ว่ามันจะแบบเห็นแค่หน้าผมก็รู้แล้วว่ามันเซ็กซี่เมื่อกี้มองหน้าตัวเองหน้าผมเสร็จนี่คือองค์แม่ประทับคุณแม่มันลึงจุงโชว์เซ็กซี่ขนาดนี้เรามีใส่ไอเดียไปด้วยหรือเปล่าจริงๆคุณครูเขาเหมือนแบบแพลนทุกอย่างมาแล้วตอนแรกเขาโทรมาบอกว่าโพแดนซ์โอเคไหมเราก็บอกว่าเออไหนๆเราก็มาทางเซ็กซี่ละเพราะคนอื่นเขาน่ารักกันหมดเลยอะแล้วเหมือนแบบทุกคนพอคิดถึงอแมนดาคิดถึงเซ็กซี่ซึ่งหนูก็ไม่รู้ทำไมนะเพราะตัวจริงออกจะแมนมากเลยแต่ใช่ปะอ๋อก็เลยอ่ะไหนๆจะเซ็กซี่แล้วก็ไปให้สุดโพแดนซ์ไปเลยสิคะหยุดเซ็กซี่แล้วมาขยี้ภารกิจกันดีกว่าค่ะดูซิอแมนดาจะได้โจทย์อะไรแกงปะเนี่ยคุณมาสอบความเป็นศิลปินแปลงเพลงแนะนำให้เป็นแฟนเราให้อยู่ในรูปแบบของการขับสภาแปลว่าอะไรอ่ะเอาสภาเราให้ฝรั่งจับขับเสภางงมากเมื่อกี้บอกขับสภาแปลว่าอะไรคะอาจจะพยายามนะคะออลิเกถ้าเธอยังไม่มีใครแนะนำให้เป็นแฟนเราทำไมไม่ค่อยได้ดูด้วยลิขงนะพี่ถ้าเธออยากได้คนที่ดีก็ต้องมีแฟนฉันเราอมันยากไปขอเปลี่ยนโจทย์ให้ฝรั่งหน่อยลิวมันทำอะไรอ่ะลิวเหรอแล้วหนูได้เสพหาร้องเพลงกล่อมเด็กที่แม่เคยร้องให้ฟัง
แม่มีเพลงไทยแต่คิดไม่ออกว่าเพลงอะไรแต่มันจะมีเพลงฝรั่งด้วยเออ twinkle twinkle little stars how I wonder what you are up the up the up so high like a diamond in the sky twinkle twinkle little star how I wonder where you are what you are something เซ็กซี่ขยี้ใจกันไปแล้วมาเจอตัวตึงของเรากันบ้างสวยหวานเซ็กซี่ครบรถโบเมลดาสวัสดีค่ะโบเมลดานะคะศิลปินหมายเลข2ของ BEC Music ค่ะนิดนึงก็ต้องคุณพี่แต้วอยู่แหละค่ะเพลงที่จะออกใหม่ล่าสุดเป็นไงบ้างคะคุณเพลงล่าสุดนะคะเป็นคอนเซปต์แบบเอาใจสาวอกหักหน่อยสำหรับคนที่มีอดีตที่ฝังใจแต่ไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นคนที่เราคบอยู่เอาง่ายๆค่ะจากที่ทำการรีเสิร์ชจากคนในกองบ้างพี่ๆส่วนใหญ่บ้างเขาบอกว่าแฟนเขาอ่ะไม่ค่อยลบรูปแฟนเก่าเก็บไว้ทุกคนทุกคนซึ่งเขาก็จะมีข้าวอ้างไว้ว่าเป็นความทรงจำแต่เราก็คิดกันว่าความทรงจำอยู่ในสมองว้าวไม่ได้อยู่ในรูปภาพเนาะคนใหม่อ่ะไม่ควรจะต้องมารับรู้หรือว่าเห็นอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเพลงเนี้ยมันน่าจะแบบโดนใจใครหลายๆคนด้วยเพลงนี้จะปล่อยต่อจากแนะนำให้เป็นแฟนเราใช่ไหมคะใช่ตอนแรกมีแฟนสักพักแนะนำให้เป็นแฟนเราเพราะว่าโสดไงสักพักโสดเสร็จเอาหกหักอีกแล้วอะไรเงี้ยยังไม่ทันได้คบเลยก็เป็นเพื่อนกันซะแล้วไปบิวเศร้าหรอไม่ไอบิวเศร้าบิวเศร้าไม่เท่าไหร่เนื้อเรายังไงนะชาติของเธอมันยังคงฝังใจเธอจะดึงฉันเข้ามาทำไมจะลบเข้าไปจากใจไม่ได้ถ้าเธอยังคงรักเขาแล้ววันนี้เรื่องของเราคืออะไรนั่นแหละค่ะประมาณนั้นร้องอะไรต่อนะเป็นยังไงไปฮะโชว์วันนี้ได้ข่าวว่าพกหวานใจมาตีกลองให้ด้วยใช่มีพี่อเล็กด้วยมาตีกลองแล้วหนูก็เต้นจัมบะอันนี้จริงอีกเรื่องจริงใช่เขาตีกลองไปหนูก็เต้นไปเป็นฟิลช่วยกันงานครอบครัวงานครอบครัวช่วยด้วยมาค่ะมาดูสิว่าเต้าโบเมลดาจะจับได้โจทย์อะไรโอ้ยตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นช่วงนี้ชอบฟังเพลงอะไรอยู่ช่วงนี้ก็ฟังเพลงตัวเองแหละค่ะไอ้ฝังใจเพราะว่ายังจับมือไม่ได้ฟังบ่อยๆก็ยังเป็นนักประพันธ์แต่งเนื้อเขาใหม่อยู่ดีแล้วก็ไปลุ้นกันอีกทีนึงว่าวันออกซิงเกิลจริงๆอ่ะเป็นเนื้อไหนโบเมลดาทั้งทีถามแค่นี้มันง่ายไปค่ะขอปังๆกว่านี้หน่อยโอ้โหอะไรเนี้ยจงเปลี่ยนทำนองสโลแกนช่อง3คุ้มค่าทุกนาทีดูทีวีซีน3เป็นแบบฉบับโอเปร่าบีทบ็อกซ์ฮิปฮอปโอเปร่ามั้ยล่ะเพราะอื่นทำไม่ได้เหมือนกันฟังฮิปฮอปแรปๆเยอะๆหน่อยเธอทำได้ว้าเดี๋ยวพูดไปหาดูได้เรื่องคุ้มคุ้มคุ้มค่าทุกทุกนาทีอ่ะดูทีวีสีอะไรสีอะไรช่องสามว้าเห็นนะเคยเรียนบีทบ็อกซ์ด้วยไม่ใช่อะไรว้าขำครับหนูไม่ได้เป็นนางเอกทั้งทีเดียวโอ้ยเธอมันทำได้ทุกอย่างคุณโบยังไงคะวันนี้ความพร้อมได้ๆความพร้อมของเราบอกเลยว่าเป็นศูนย์ความมั่นเป็นร้อยค่ะเพราะว่าเราสวยโอเคมั้งโอ้โหแต่ละ
คนบอกเลยว่าเกิดมาเพื่อเป็นศิลปินสุดๆเรียกได้ว่างานนี้ยิ่งใหญ่จัดเต็มรวมเหล่าซุปตากว่าร้อยดวงมารวมเป็นจักรวาลไว้อยู่ที่นี่แล้วค่ะหล่อสวยสะกดในชุดราตรีพรมแดงได้แบบอลังการมากคุณนะเต็มไปด้วยแฟนคลับมากล้นมาให้กำลังใจนับว่าเป็นอีกก้าวของช่อง3ที่เปิดตัว BEC Music มาเพื่อต่อยอดธุรกิจบันเทิงลุยตลาดเพลง T-POP แบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวค่ะบอกเลยว่าโชว์เคสวันนี้นะคะทุกคนที่ได้มาชมต้องประทับใจแน่นอนคอนเฟิร์มค่ะI'm in the black tie.
ครับโหมากๆเลยพวกเราสาวๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราที่อยู่ในค่าย BEC Music ของทางช่อง3ไว้นะคะฝากติดตามพวกเราด้วยค่ะฝาก BEC Music ไว้ด้วยนะคะเป็นค่ายเพลงของทางช่อง3ปังแน่นอนค่ะทุกคนคุณน้ารอชมค่ะ BEC Music ว้าวลุงแม่หลอดตายหยีไม่ใช่ยายหยีครับผมไม่ใช่ตายหยีอะไรเนี่ยไปเรื่อยล่ะ